อ่ะโอเคผมก็สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโปรซาก้านะครับก็มาต่อกันที่ป้ายดีใหม่เช่นเคยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อนะครับสำหรับต่อจากเมื่อวานนะครับผมก็อย่าไปตามได้คลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครตามเกมนี้อยู่รับชมคลิปอื่นเกมนี้ผ่านนะครับเพลย์ลิสต์โปรซาก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาจับพันธไมตรีกันหน่อยนึงตอนนี้คะแนนอยู่ที่630นะอันดับนึงอยู่ประมาณ25นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเจอใครบ้างโอเคครับได้อยู่ได้อยู่นะครับเจอแบบไม่ได้เก่งมากนะครับพอสบายสบายนะครับโอเคโอ้ยตัวมีเหมือนกันนะมิโนวาครับมิโนวาขายดีมากตอนนี้โอ้โหใครๆก็เล่นอยู่โนวานะครับตอนนี้เกินเซิร์ฟเลยนะครับผมไม่กลัวผมมีวิธีเอายูโนวาลงอยู่นะครับแต่ต้องเงื่อนไขคือสแตทพอๆกันนะไม่ใช่ว่าเก่งเวอร์แล้วเอาลงไม่ได้หรอกยากอยู่นะครับอ่ะโอเคได้มา20คะแนนนะครับเนี่ยตั้งเป้าจะไต่ได้700อยู่นะไม่จะถึงไหมนะครับผมเมื่อวานเล่นไปแค่นิดเดียวนะครับ 2-3 เกมไม่ไหวอ่ะเจอเทพเยอะเกินนะครับก็เลยถอยมาแล้วนะครับก็โอเคอยู่นะอาซา10มาลุยกันต่อเลยนะครับขอสักหน่อยแล้วกันอันนี้รอบเช้านะฮะรอบกลางวันนะง่ายเลยมันก็จะเปิดรอบกลางวันนะครับโอเคเที่ยงถึงบ่ายสองนะฮะตอนนี้ก็จะหมดเวลาละอันนี้ก็จะบ่ายสองแล้วนะครับไม่รู้จะเล่นได้60เกมหรือเปล่านะเพราะว่าเราก็ต้องรอจับผู้เนาะโอเคมาต่อเลยครับไปกันอย่างรวดเร็วนะฮะ2เกม2นาทีนะถือว่าไวอยู่นะจะได้เลยโอ้โหเจอเรย์120อ่ะเจอเทพนะครับไม่เป็นไรฮะเจอสุรต่างอูพลัง34ล้านนะฮะโคตรเก่งนะครับทีมความมืดนะฮะทีมความมืดเล่นได้ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะว่าทีมความมืดเนี่ยเล่นได้ทุกช่วงเวลาของเกมนี้จริงๆนะตั้งแต่ต้นเกมจนท้ายเกมก็เล่นได้นะครับเพราะว่าเก่งมากตีได้เยอะด้วยหลายท่าด้วยนะครับและเป็นทีมที่ฟรีด้วยนะฮะผม3ตัวนั่นน่ะไม่ต้องเติมเลยนะครับสบายสบายมาแล้วโอ้สบายเลยนะครับสบายสบายได้เจอเลเวลน้อยๆหน่อยนะครับแบ่งแต้มกันบ้างนะฮะไปครับผมเอ้ยเวนกามกดผิดตีเลยกันไม่ต้องใช้สกิลแล้วนะครับยิงเลยครับทีเดียวหายหลังเงือบเอาธรรมดาพอโอเคผ่านไปนะครับเฮ้ยพอได้อยู่นะชนะ3แพ้1ก็โอเคอยู่ก็ได้มาบวก45นะครับ3เกมเนี่ยจะเป็น60คะแนนแพ้15เหลือ45คะแนนนะโอเคต่อเลยครับจัดไปนะครับผมมาโอเคทอมมี่007นะครับผมมาลุยกันนะครับนี่เกมที่5นะแมตช์ที่5แล้วนะครับใน1วันเนี่ยจะลงได้10แมตช์นะครับลงขั้นต่ำนะครับแค่8เกมก็พอนะครับ8เกมนี่คือจะได้รับเพชรอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าใครขยันก็ลง10ไปเลยนะครับผมไม่มีปัญหาแล้วนะฮะแต่ว่าบางคนคะแนนเกิน600ก็ระวังแต้มลดแค่นี้เองถ้าเกิดแพ้มันจะเสียแต้มเนาะแต่ถ้าคะแนนยังไม่ถึง600เนี่ยไม่เป็นไรนะครับก็เล่นได้อยู่นะเดี๋ยวไปดีนี่ครับโดนไปดินี่ครับจริงๆเกมนี้ยังมีอะไรคอนเทนต์อีกเยอะแยะทำนะครับผมมีน้องๆถามมาว่าพี่ครับพี่ลงคลิปโปเกซาก้าวันหนึ่งหลายคลิปพี่ไม่กลัวคอนเทนต์จะหมดหรอครับผมก็บอกผมไม่กลัวครับมันมีเยอะจริงคอนเทนต์ที่ทำซ้ำๆน่ะจะมีอยู่คอนเทนต์เดียวก็คือปั้นในดีใหม่แต่ว่าดีเทลด้านในมันไม่ซ้ำนะครับส่วนเรื่องรีวิวโปเกมอนผมก็จะรีวิวตามสถานการณ์นะครับผมนะครับผมประมาณนี้นะเชื่อ296ครับแต่ช่วงนี้ลงคลิปเยอะหน่อยนะครับก็ฝากดูกันด้วยนะเพราะว่ามันมีเกมอัปเดตด้วยที่ไม่ใช่เกมนี้อะไรเงี้ยมันเด้งเตือนก็ขออภัยด้วยแต่ก็อยากให้รับชมกันนะครับผมกดกระดิ่ง
กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงนะฮะเพราะว่าผมลงค่อนข้างเยอะตั้งแต่เช้ายันกลางคืนเลยนะครับบางที5ทุ่มยังนั่งลงอยู่นะฮะก็ฝากด้วยแล้วกันนะค่อนข้างทุ่มเทกับช่องนี้มากๆนะครับเขาทำหลายเกมด้วยนะฮะจะทิ้งเกมอื่นก็ไม่ได้มีคนติดตามมาก่อนหน้านี้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เคยสัญญาไว้แล้วว่าจะเล่นตลอดนะครับถึงอาจจะลงคลิปน้อยลงแต่ก็ยังลงอยู่อะไรเงี้ยนะครับเกมอื่นๆนะพูดถึงนะครับก็เลยหนักหน่อยช่วงนี้มันอัปเดตพร้อมกันหมดเลยนะครับก็ต้องทำแล้วก็ทำนะครับผม นะครับอ่ะโอเคเจอตัวเดิมอีกแล้วเทพสมุทรป่าบอคะแนนลดเลยเนี่ยเฮ้ยเสียคะแนนเลยอ่ะนะครับอ่ะไม่เป็นไรจัดทีมที่คิดว่าดีที่สุดแล้วกันนะฮะโอเคตอนนี้เพชรมีอยู่ 30,000 จะ 35,000 แล้วจะทำอะไรดีนึกไม่ออกนะคอมเมนต์มาบอกได้ไหมว่าอยากให้ผมเอาเพชรไปทำอะไรเออตรงนี้ดีกว่าจะให้ไปแลกเทพหรือจะให้เอาไปสมาครับผมก็ไปข้ามเซิร์ฟโหลดนะครับผมอ่ะมีใครมาเล่นด้วยกันไหมเนี่ยนะครับอ่ะข้ามเซิร์ฟก่อนเลยแล้วกันนะครับด่าน Highway นะครับผมอ่ะโอเคลุยกันเลยนะครับโอเคจัดไปนะฮะก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับอยากจะให้ดีโปเกมอนตัวธรรมดาตัวไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกกันได้นะโปเกมอนมันมีเยอะนะผมก็ไม่รู้จะหยิบตัวไหนมานะครับแต่ถ้าหยิบกับตรงใจกับน้องๆก็จะดีนะครับจะได้ไปทิศทางเดียวกันเนาะถ้าเกิดว่าไม่มีเม้นต์มาเนี่ยผมก็จะรีวิวตามใจหมดแล้วกันนะเออผมคิดว่าตัวไหนมันน่าเล่นก็อาจจะรีวิวให้ดูนะครับสบายนะครับเว็บนี้จบไปประมาณ20กว่าวินาทีเองนะด่านนี้ครับสบายสบายเลยเอามีคนเล่นอยู่ขอแจมด้วยคนได้ไหมให้ผมเล่นด้วยเลยไหมวี่มีชาโดว์ลูเกียมาสเตอร์นะครับโอ้โหทำร่างมาสเตอร์ด้วยนะครับไม่ธรรมดานะพูดถึงนะสกิลโคตรแรงสวัสดีครับสวัสดีครับไปครับจัดไปครับเยี่ยมนี่โดนครับต่อเลยแล้วกันขอบคุณมากนะครับผมใช้กราดอนใช่ไหมคนแรกนะครับตุ้มโหโหโหโคตรแรงเลยนะครับชาโดว์รูเกียนะฮะไม่ธรรมดานะตัวนี้อันนี้ใช้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะใช้เศษชิปหรืออะไรวะตัวเนี้ยชาโดว์ลูเกียอ๋อใช้เฉด 15,000 นะครับในการแลกนะถ้าเกิดว่า500ฟักนะครับไม่ใช่500ทองเลย500หนังสือการ์ดอนจะเป็นดาวโอนะครับไอดีหลักผมมีแล้วตัวนี้นะครับใช้ได้เลยแต่ผมยังไม่ได้เป็นร่างมาสเตอร์ไงร่างธรรมดาก็โอเคนะสกิลดีนะครับสกิลแรงอยู่นะครับใช้ได้นี่ครับอีกแล้วสบายสบายเลยโคตรเก่งเลยตอนนี้ใช้ได้ยอดครับช่วยใครดีช่วยคนนี้ไหมไหนๆก็ไหนละช่วยเขาดีกว่าช่วยเปิดให้แล้วกันช่วยเปิดให้นะผมเอายักษ์เล่นแล้วกันคือผมรู้แหละว่ายังไงเขาก็ต้องเปิดก่อนนะครับยังไงเขาต้องเปิดก่อนแล้วเพราะเขาสปีดพลังน่าจะเก่งกว่าแล้วนะครับมาสเตอร์ตั้ง200-300นะครับผมเอาตัวกากๆมาเล่นแล้วกันนะอ่ะจัดเลยครับเนี่ยนิสัยเป็นอย่างงี้อ่ะเอออย่ารอนานดินะครับคุณใช้สกิลหมู่ไปเลยนะเออไม่เข้าใจว่าทำไมมาใช้สกิลเดี่ยวเพื่อคุณใช้สกิลเดี่ยวทำไมผมไม่เข้าใจโอ้แล้วมาใช้อัลติเมทตอนเหลือตัวเดียวอะไรครับเนี่ยอะไรของคุณเดี๋ยวก่อนเออต้องแบบนี้ดิโอ้โหเอาเลยครับจัดเลยเออแบบนี้เลยครับที่ผมต้องการสุดยอดครับมันต้องอย่างงี้เลยครับเล่นทีมข้ามเซิร์ฟครับมันต้องรีบตีให้จบไงนะครับมาตีทำไมตัวเดียวเนาะมันไม่ใช่ตีตัวเดียวนะตัวนี้มันมีสกิลตีหมู่ด้วยก็ใช้ไปเลยครับเออโอเคเหลือผมตีบ้างสักตัวหนึ่ง เจ้ายักษ์นะฮะเอามาเปิดฟลอร์บ้างนะครับไม่เคยเปิดเลยเจ้ายักษ์ช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้เล่นนะฮะทีมบินมันไม่ครบไงมันขาดเลคอซ่านะครับถ้ามีเลคอซ่าผมจะเล่นอยู่นะฮะอาจจะต้องไปสุ่มกาชาแหละนะครับเผื่อได้เลคอซ่าบ้างนะครับไอดีเก่าผมมีเลโคซ่าทั้ง4ตัวเนี่ยมันน่ามีระบบตีบวกดาวนะเหมือนเกมอื่นๆนะที่มันเอาตัวซ้ำมาตีบวกดาวอันนี้ตัวซ้ำมันทำหาไม่ได้ต้องเอาไปวิจัยนะครับ
เอาไปวิจัยกับเอาไปบวกนะฮะแค่นั้นแหละจบที่เหลือไม่มีประโยชน์เลยนะฮะเซ็งมากๆเลยระบบการรวมโปเกมอนซ้ำเนี่ยนะฮะวิจัยนี่ก็ได้พลังนิดหน่อยเองน้อยมากนะครับไม่ได้เยอะเลยนะฮะโอเคได้เพชรมา10นะครับด่านถัดไปเลยแล้วกันนะครับจัดไปมีคนเล่นอยู่นะเล่นด้วยคนครับขอด้วยนะฮะขอบคุณที่รับผมเล่นนะฮะมาไปครับ4นาทีเล่นมาแล้ว4นาทีนะครับด่านที่4อยู่ดีก็ถือว่าทำเวลาได้ไวอยู่นะก็มีด่านเมื่อกี้แหละได้ด่านเมื่อกี้มันได้น้อยนิดนึงนะฮะเอ้ยด่านเมื่อกี้ใช้เวลาเยอะไปนะครับเอ้ยดีน้ำตีเลยทุกคนรอนิ่งๆครับเดี๋ยวผมเคลียร์ให้แล้วกันเคลียร์ให้เลยยังไงล่ะขอบคุณครับเรียบร้อยนี่ไงโดนเลยเรียบร้อยยังไงต่อดีครับสุดยอดครับ7เว็บ7แล้วก็รีบไปแม่เหลือไว้ทำไมนะไม่เข้าใจเหมือนกันนะเหลือไว้ทำไมเนี่ยฮะโดนนี่ครับเรียบร้อยเนี่ยยังเหลือไว้หน่อยนึงแล้วแค่เว็บสุดท้ายแล้วนะครับด่านนี้เล่นนานว่ะนาทีกว่าแล้วนะครับยังไม่จบเลยนะครับสุดท้ายยิงไปจบละอ่ะโอเคเล็กหน่อยนึงนะครับโอเคเรียบร้อยครับปิดเกมอ่ะโอเคด่านนี้ก็ผ่านไปนะครับก็เล่นท่ามันตรากันนะครับหลังจากที่รอบเช้านะฮะเราผ่านไอ้กิจแล้ววะต่อสู้นะครับพันธไมตรีนะครับกับข้ามเซิร์ฟคูณ2กันมานะครับก็ยังมีคิวนะครับกิจกรรมอื่นอีกนะฮะก็ต้องลงให้หมดนะครับใน1วันนะเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงนะครับตามร้านค้าอะไรเงี้ยรอซื้อของมาอัปเกรดได้ตามปกตินะครับแต่ว่าไปฟาร์มฟรีๆก่อนแล้วกันนะถ้าไม่ลงนี่ถือว่าพลาดนะครับเล่นให้ทุกวันแหละนะครับไอ้กิจกรรมพวกนี้นะฮะมันขึ้นอยู่ว่าเรามีของอะไรบ้างแค่นั้นเองนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับตัวที่เราจะเล่นเนี่ยในด่านเขตภูเขาไฟเลเวล6นี่นะฮะในถ้ำมันตราเนาะเพื่อเอาของมาอัพบริเวณนะก็จัดตามนี้เลยนะครับผมไปกันเลยแล้วกันนะเพื่อไม่การเสียเวลานะครับผมก็เวฟแรกเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรมากหรอกนะครับผมมาลุยเลยครับตีเข้าไปนะฮะอุ้ยโอเคจัดอันติได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะฮะโดนครับเฮ้ยด่านนี้โอเคอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะเป็นทีมบินด้วยนะครับสุดยอดเลยถ้าเปลี่ยนจากตัวที่เป็นเขียวๆนั้นเป็นตัวอื่นน่าจะดีกว่านะตัวนี้เป็นตัวเทพไม่ค่อยเก่งอ่ะนะครับโอเคแล้วตัวเดียวด้วยสบายๆเลยนะปล่อยเลยกันอ่ะเดี๋ยวเราตีเข้าไปนะครับไม่น่ายากเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะโอ้อื่นนะเนี่ยตีไปเลยนะครับอืดเหมือนกันเนี่ยโอเคแต่ก็ไม่รอดนะโหเว็บ2นี่ครับนี่เลยเทพเจ้าเลยเลยฟอสซ่านะฮะโคตรอยากได้เลยนะครับไม่ได้สักทีนะกินดูแล้วกันเพชรเยอะแต่ก็ไม่มีให้สุ่มอ่ะนะครับสึกแบบเซ็งอ่ะก็โอเคพูดถึงเรื่องเพชรนะทุกคนน่าจะมีเพชรกันเยอะนะช่วงนี้นะครับร่ำรวยโอเคช่วงนี้ทุกคนอาจจะพลังขึ้นผิดหูผิดตานะครับรวมถึงผมด้วยเดี๋ยวผมก็จะอัปเกรดพลังอีกทีนึงนะครับวันนี้แหละก็จะอัปเกรดแบบว่าจากปกติก่อนธรรมดาก่อนเดี๋ยวเราตีไปเวฟสุดท้ายแล้วนะก็มีแค่โอตัวเดียวเท่านั้นเอ้าใช่กับโดนนะจัดไปเลยสุดท้ายเลยครับโอเคเราไปเวฟ2กันดีกว่านะในส่วนเวฟ2นี่ก็ไม่น่าจะมีอะไรยากไปกว่าเวฟแรกอาจจะนิดนึงนะครับอันนี้เป็นด่านภูเขาไฟเลเวล6นะฮะก็ทีมเดิมแหละนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนมันหรอกมาลุยกันเลยนะครับอ๋อเป็นเลจิกิกัสนะครับเลซาดอนแล้วก็ทาปูโคยโคนะเยี่ยมไปแล้ว1ครับสวยงามนะฮะก็ไม่มีอะไรนะไอ้2ตัวนี้นะครับถือว่าธรรมดามากนะครับผมก็ตีมันไปแล้วกันนะฮะโดนครับดอกเดียวหายอีกดอกนึงหายครับมาเว็บ2นะครับเว็บ2มีกาเบียสนะจัดไปเลยดอกเดียวน่าจะจบนะครับสำหรับกาเบียส
ตับเรียบร้อยอ่ะต่อด้วยยูนูวาเลยนะครับเรียบร้อยนะครับ2ตัวนี้เป็น2ตัวตึงนะแต่ว่าตัวหลักของผมคือมีทุกเกราะนะครับเพราะมีทุกเกราะไปทุกด่านจริงๆนะโอเคนะครับอ่ะจัดไปนะฮะนะครับยิงไปดินะครับอุ้ยเมทากรอแม่งอึดว่ะแม่งต้านทานอันติเมทของมิวทูเกาะได้อย่างไรนะครับมิวทูเกาะครับกับมิวทูปลอมนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกว่ามิวทูปลอมแล้วกันนะโอเคจริงๆมิวทูเกาะน่าจะปลอมกว่าป่ะนะเป็นมิวทูออริจินอลนะฮะอ่ะเก่งคงงะยังไงเรียบร้อยครับโอเคผ่านด่านภูเขาไฟเลเวล6ไปนะครับก็ไปเล่นต่อกันนะรับตั๋วฟรีได้3ใบแล้วก็พยายามเล่นให้ครบนะอย่างน้อยอ่ะ3ใบที่คุณได้มาเล่นให้หมดละกันนี่ผมให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยโอเคคะแนนตอนนี้มันทะลุไปหมดแล้วนะครับอ่ะโอเคต่อเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเคลียร์สมบัติในคลังก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็อย่าอัพเกรดพลังกันเบื้องต้นนะฮะยังมีนะครับอีกหมวดนึงเนี่ยที่ผมยังไม่ได้เล่นนะก็คือสหพันธ์นะครับเดี๋ยวจะลงสหพันธ์สักหน่อยนึงนะเพราะว่าสหพันธ์เนี่ยเป็นกิจกรรมนะครับที่ผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับช่วงหลังนะตั้งแต่1เมษายนที่ผ่านมาเล่นสหพันธ์แค่ไม่กี่ครั้งเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเล่นสหพันธ์กันบ้างแล้วกันนะแต่ว่าก่อนจะไปลงสหพันธ์เนี่ยไปเจอตัวอื่นเนี่ยเดี๋ยวอัปเกรดพลังกันก่อนนะครับโอเคดิสกิลนะฮะดิสกิลเยอะแยะนะครับกิจกรรมสัปดาห์นี้ครับดิสกิลนะฮะก็จัดกันได้นะครับมาเรียบร้อยนะครับยังเหลือกล่องโอเคเรียบร้อยแล้วครับหมดแล้วนะครับอย่าไปรับตาลก่อนแล้วกันเริ่มจากที่ตราก่อนนะตราเนี่ยแม่งก็อัพได้น้อยหนึ่งนะฮะไม่ค่อยได้มีผลอะไรต่อการต่อสู้เท่าไหร่นะตรงนี้ผมก็เลยไม่ค่อยอะไรมากมายนะแม่งขึ้นวันละร้อยอ่ะโอเคแต่สิ่งที่สำคัญก็คือตรงนี้เลยครับอัพสกิลยิมเนี่ยได้เยอะจริงๆนะครับสปีดผมเหลือแค่1เลเวลนะครับก็สามารถที่จะทำการใส่คอสกิลได้แล้วนะคอสกิลเลเวล80นะครับผมก็ถือโอเคเหมือนกันอ่ะต่อเลยครับอันนี้ก็อัพได้น้อยนะน้อยนิดแล้วก็จะมีพรสวรรค์นี่แหละจะได้เยอะหน่อยพรสวรรค์นี่ถ้าเต็มเกือบหมดแล้วนะเดี๋ยวจะไปอัพแถว3แล้วนะครับอ่ะโอเคจะ6ล้าน2แล้วนะครับผมอันนี้แบบอัพเพียวๆเลยจากของที่ได้แต่ทุกวันนะมันก็ได้วันละประมาณ 4-5 หมื่นน่ะไม่ได้เยอะหรอกนะครับแต่ถ้าช่วงไหนกิจกรรมมาเนี่ยวันละแสนนะครับบอกแค่นี้เลยนะฮะกิจกรรมมา3วันก็3แสนนะครับแป๊บเดียว7ล้านนะครับผมสัปดาห์นี้คิดว่าน่าจะ7ล้านได้นะครับเดี๋ยวพยายามหน่อยนึงโอเคครับก็เข้ามาในส่วนของตัวละครนะครับเดี๋ยวเอาพลังกายมาทำการย่อยเผาผลาญหาของนิดนึงนะครับผมเพราะว่าอยากจะทำคุณสมบัติที่2ของบางตัวนะครับแต่ว่าไอเทมมันไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปฟาร์มคือแนะนำนะครับถ้าเกิดพลังกายมันไม่รู้จะใช้อะไรนะหรือผ่านด่านไม่ได้แล้วเนี่ยเอามาลงไอพวกนี้ได้นะหรือไปลงด่านจนภายนอกก็ได้นะครับที่เป็นบัตร EXP นะในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นอัพนี้บ้างหรือว่าอัพเพชรของโปเกมอนช่วยเหลือบ้างนะครับตัวนี้ไม่ค่อยได้อัพเลยนะเพราะว่าของไม่ค่อยมีนะครับหลังจากที่เราเล่นท้าทายมิลเลอร์ไปได้ของมาแล้วก็อัปเกรดได้บ้างนะครับเปิดช่องใส่เพชรได้เลยนะครับพยายามใส่เพชรที่สีชมพูทองไว้นะครับมันจะได้สเตตค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าผมไม่มีผมก็ใส่เขียวไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมดีกว่าไม่มีนะดีกว่าไม่ใส่นะครับผมอ่ะต่อเลยแล้วกันนะครับนี่คือการอัปเกรดอีกอย่างนึงนะครับมิวทูเกราะเมื่อกี้นะครับอัพโปเกมอนช่วยเหลือได้มาประมาณ10,000กว่าๆนะครับผมก็ถือว่าได้เยอะเหมือนกันอ่ะตีบวกไปเลยนะครับไม่มีเลยว่า26แล้วนะฮะบวก26นะฮะได้มา16นะฮะมีทุกเกาะตัวเดียวครับพลังประมาณ2ล้าน2นะก็ถือว่าโอเคเก่งสุดในทีมแล้วล่ะตอนนี้นะครับเป็นตัวแบกประจำทีมของผมไปแล้วนะครับผมอ่ะโอเคต่อเลยครับนาถัดไปนะครับเดี๋ยวอัพให้จบๆไปนะครับอัพภายในบ้างนะผมอัพภายนอกไปหมดแล้วนะครับก็จะอัพตัวต่อตัวตัวใครตัวมันบ้างนะครับผมก็เท่าที่ของให้เรามีแหละนะครับผมจะอัพแค่นี้นะฮะที่เหลือก็ค่อยว่ากันในอนาคตแล้วกันนะแต่ว่าในวันนึงเนี่ยในการอัพของที่เราได้จากการผ่านด่านต่างๆเนี่ยมันก็ได้ประมาณ 4-5 หมื่นแหละมันไม่ได้เยอะหรอกนะครับผม VP 0ด้วยของมันจะได้น้อยนะนี่ครับไฮไลท์สำคัญในการอัพแต่ละวันนี่คืออยู่ตรงนี้เลยนะผมอาจจะค่อนข้างให้ความสนใจกับตัวปั๊มแซดซะเยอะนะครับเพราะว่ามันได้ผลจริงนะฮะมันให้พลังเยอะจริงๆนะครับไม่เชื่อลองดูได้นะครับมันมีกิจกรรมขายปั๊มแซดอยู่นะไปลองซื้อมาอัพดูสิครับมันจะได้เยอะขนาดไหนซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ซื้อนะคือผมเอาที่ผมไปฟาร์มมาก่อนได้วันละ 2-3,000 เศษเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยผมก็จะย่อยได้ประมาณ100ถึง200ชิ้นต่อวันซึ่งนะครับก็ได้เยอะนะครับผมว่าตัวนี้ได้เยอะมากนะฮะ
แล้วกิจกรรมมีขายอ่ะหลักพันอ่ะนะครับผมเออลองซื้อดูแล้วกันอัพที่แบบพลังทะลุเป็นแสนนะอันนี้คือแนะนำนะครับถ้ามีเพชรเหลือก็ไปซื้อเลยนะครับถ้าไม่รู้จะเอาเพชรไปทำอะไรก็ไปซื้อซะนะครับผมยังไม่ต้องสุ่มเทพนะยังไม่ต้องเอาไปกดพาร์ทด้วยนะครับไปซื้อกิจกรรมตรงนี้ก่อนนะเชื่อผมดีนะครับผมลองมาแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ซื้อนะครับเพราะผมยังไม่ได้ใช้ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะซื้อก่อนผมเอาไปลงอารีน่าแล้วกันนะฮะตรงนี้ก็เส้นทางฝึกฝนนะครับสามารถมารีได้นะสปีดต่ำมากนะฮะเดี๋ยวรีสติดสปีดหน่อยเพราะว่าไอดีเนี้ยสปีดไม่ค่อยเยอะนะครับตัวหลักอะสปีดแค่11,000เองมีทูเกราะสปีดแค่11,000นะครับยูโนวา10,000เดียวนะครับโฮโอ9,000กว่าซึ่งน้อยมากๆนะครับจริงๆมันควรที่จะเป็นสปีด10,000กว่าถึง20,000แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ต้องอัปเกรดกันต่อไปแหละนะครับของมันจำกัดด้วยนะฮะใส่ฟรีวิธีศูนย์มันได้ของน้อยนะครับในการฟาร์มแต่ละวันต้องอดทนนิดนึงนะฮะคิดว่าวันนี้น่าจะได้ประมาณพลัง6,200,000แหละนะครับน่าจะประมาณไม่เกิน6,200,000นะครับเดี๋ยวลองอัพดูเท่าที่อัพได้แล้วกันนะฮะอันนี้แบบยังไม่ซื้อของนะผมยังไม่ได้ซื้อของในร้านนะครับผมจะอัพตามของที่ผมมีก่อนแล้วกันหลังจากที่ใครปลดล็อกแล้วนะครับหลังจากที่เราเล่นผ่านด่านมาทุกอย่างแล้ววันนี้ก็เก็บแต้มได้ประมาณ210คะแนนนะฮะก็ถือว่าได้เยอะมากๆนะครับปกติมันแค่150คะแนนใช่ไหมเราได้มา200กว่าก็ถือว่าเยอะนะครับอ่ะเราก็มาไล่กดตรงนี้แหละนะครับวันนี้ต้อง170เอาไปย่อยดีไหมเนี่ยเออเอาไปย่อยเอาสีทองดีกว่านะเอาชมพูไปย่อยเป็นทองดีกว่าเพราะชมพูผมกดไปหมดแล้วนะไอ้ที่เป็นคริสตัลชมพูเนี่ยผมกดไปสีส้มเกือบเต็มหมดแล้วนะเดี๋ยวเราไปทำสีฟ้าให้เป็นชมพูเป็นสีทองดีกว่านะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้อัพสีทองได้มากกว่าเดิมนะครับนะเห็นปะอัพได้ตั้ง5รอบเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าสเตตเนี่ยสเตตมันต่ำเห็นไหมสีทองอ่ะสเตตมันต่ำมันยังเป็นสีฟ้ากับสีม่วงอยู่เลยนะครับมันไม่ได้เป็นสีทองเหมือนพวกสีฟ้ากับสีชมพูที่ไอ้สองแถวแรกเนาะอันนี้มันยังเป็นยังไงได้ละโอเคได้มาเยอะเลยนะรู้สึกว่าวันนี้ได้จากคะแนนการฝึกฝนเยอะนะครับเส้นทางเทรนเนอร์เนี่ยนะครับได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ไล่อัพกันไปนะก็พยายามหลังๆเนี่ยสังเกตผมจะลงคูณ2นะครับทีมข้ามเซิร์ฟเนี่ยผมจะไปลงด่านหลังๆเยอะไปช่วยด่านหลังๆเยอะเพราะว่าผมอยากได้คริสตัลสีทองนะฮะก็สำหรับใครที่เทพๆเก่งๆก็พาผมไปแบกหน่อยแล้วกันนะด่านหลังนี่ ID นี้ไม่ไหวจริงๆนะต้อง ID เก่านะ ID ใหม่มันพลังมันน้อยไงนะฮะสำหรับด่านแรกผมก็จะพาไปนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับเรามาลงสหพันธ์กันอย่างที่ผมคุยไว้ผมอัพพลังเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาลงสหพันธ์กันดีกว่าจะได้พอสู้กับคนอื่นเขาได้บ้างนะฮะแต่จริงๆสหพันธ์มันตัดเลเวลที่50นะโอเคเลยนะครับเออร์เรอร์491นะฮะอยู่ระดับเดียวกันนะครับพลังใกล้ๆกันเลยนะคะแนนผู้ถือคะแนนเขาเพิ่งผ่านมาเนี่ยเขาเพิ่งผ่าน1,600มานะครับเพิ่งจะขึ้นมาเป็นขั้น3แล้วเนี่ยของเราจะขึ้นอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับจะลงไปเป็นขั้น2มั้งใช่ป่ะ321ถ้าจำไม่ผิดนะเราต้องลงไป321ป่ะของผมคาดอีก 2,400 มั้งอีกประมาณ 2-300 คะแนนนะครับก็เล่นอีกไม่กี่ตานะประมาณ 4-6-7 ตาประมาณนี้นะครับมิวทูทั้งคู่เลยเฮ้ยเดี๋ยวดูดิมิวทูใครจะตีแรงกว่ากันนะฮะแต่ว่าเลเวลเราเยอะกว่าด้วยนะอุ้ยแต่ว่าโหแต่พลังก็เอาเรื่องอยู่นะโอเคตีไม่เข้าทั้งคู่ครับเอ้ยตีไม่เข้าก่อนนะครับไม่ทั้งคู่โอ้โหผมตีไม่เข้าเลยอ่ะนะครับหรือว่าผมใช้สกิลผิดวะโอ้โหเขาใช้สกิล1นี่ว่าเฮ้ยสกิล2ตีไม่เข้าครับโอ้โหตีเมจยังตีไม่เข้าเลยจบแล้วนะฮะตายซะเขาใช้สกิล1ลองใช้สกิล1บ้างนะครับอุ้ยสกิล1เข้าว่ะเออเฮ้ยสกิล1เข้าครับอ้าวทำไมเขาไม่ตีเราอ้าวนี่ก็หวานนี่ครับแต่ว่าเราน่าจะตายละเอ้ยโอ้ไม่ตายครับโอ้โหจบเลยถ้าไม่ตายผมขอแล้วกันเอาชนะเฉยเลยนะครับชนะเฉยเลยนะครับจริงๆไม่เหมือนจะแพ้ด้วยซ้ำนะเนี่ยเออยังมีฮึดสุดท้ายอยู่นะมันไม่ยอมตายนะครับผมโอ้ทีมโอ้โหทีมเดียวกับของเราเลยอะแล้วเราจะไปสู้ได้ไงเนี่ยเขาเป็นโอ้โหตีก็ไม่เข้าแล้วนี่ถ้าเจอยูนาว่าเปิดทีนี่ตายกันเลยนะสองตัวเนี้ยนั่นโอ้โหโอ้ครึ่งหลอดอ่ะคิดดูแล้วกันนะครับคือมันแพ้ไงนะครับมันแพ้ทางกันนะครับมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วครับทีมไอ้ไฟ2ตัวเนี้ยโอเคต้องยอมสยบอ่ะครับไอ้ยอมให้เขาตีอ่ะนะครับมันสู้ไม่ได้จริงๆนะครับทีมนี้แต่ว่าให้จบแล้วกันโอเคเอ้าเดี๋ยวก็คู่แข่งกดยอมแพ้เฉยเลยทำไมอ่ะเอ้าชนะอยู่แล้วนี่ทำไมอ่ะเอ้าชนะเฉยเลยครับเทิร์นแรกอะไรเนี่ยงงเหมือนกันนะฮะ
อ่ะโอเครอบ2ดีกว่านะครับก็ขั้นต่ำในการเล่นสหพันธ์เนี่ยเล่น3ครั้งนะยังไงก็ต้องลงให้ได้3ครั้งนะครับเพื่อได้เหรียญ200นะเอาเหรียญไปซื้อของในร้านสหพันธ์นะครับผมไอ้ผมขออนุญาตจัดตัวก่อนแล้วกันนะอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจัดทีมนะครับเหมือนเดิมครับน่าจะสู้ได้นะคังชีโฮนะครับคังชีโฮอ่ะลองดูนะครับแหมจริงๆผมชอบนะครับการสู้สหพันธ์ผมว่าแม่งมันกว่าพันธไมตรีแชมป์อีกนะฮะพันธไมตรีแชมป์อ่ะแม่งเจอแต่เทพแล้วมันสู้ไม่ไหวนะครับเจอเลเวลมาสเตอร์ผมเจอเนี่ยหลังๆเนี่ยชนะแค่เกมเดียว10แพ้10เกมก็มีนะฮะแต่สหพันธ์มันดีครับมันปรับเลเวลเท่ากันนะ50นะครับผมโปเกมอนมันได้แบบสูสีหน่อยนะฮะอย่างเงี้ยเราสู้กับเลเวล179เนี่ยมันยังพอสู้ได้บ้างนะเออปกติแบบแม่งมีทางสู้ได้ลองเราไปสู้กับไอ้เลเวล179ในพันธไมตรีแชมป์เนี่ยเราตีเขาไม่เข้าเลยนะเออลองดูได้นะครับแต่นี่โอเคทีมแรกเราแพ้ไปนะครับอย่าดูทีม2เรานะครับทีม2เนี่ยเขาเป็นกราดอนนะกับอะไรวะนาริสมิลาดนะครับเป็นร่างแฝดด้วยตัวสีม่วงเลยนะฮะอ่ะอย่าให้เขาตีก่อนแล้วกันนาริมิลาเนี่ยมันตีแรงนะครับผมตีแรงนะฮะวันนี้ผมอาจจะพูดมากนิดนึงนะครับขออภัยด้วยนะครับดีใจไปหน่อยนะครับอัปเดตแพทอ่ะโอเคอ่ะมาโอ้ง อ่ะลองดูครับนี่โดนไปดิครับเรียบร้อยจะบอกว่าระหว่างนาริมิลาเนี่ยกับกาดอนใต้ดินเนี่ยมันตีแรงทั้งคู่นะแต่ผมอ่ะจะเก็บนาริมิลาก่อนนะครับเพราะมันตีแรงนะครับมันตีทะลุกว่านะครับอ่ะโอเคครับเรียบร้อย1ต่อ1นะฮะอ่ะต่อไปแล้วกันนะครับโอ้โหถ้าเป็นตามหลักความจริงเนี่ยถ้าเกิดออกไปสู้กันข้างนอกนะผมโดนตบยับเลยนะมาดูทีมก็ดิในเลเวลเขาก็179ด้วยนะฮะอ่ะแต่นี่คือสหพันธ์ครับสหพันธ์มันนี่ไงโอ้โหก็บอกแล้วสหพันธ์มันไม่สนใจครับสหพันธ์มันอยู่ที่50ครับแจ่มเลยนะฮะนี่ผมลองจัดทีมเล่นดูนะผมเอาลาติออสไลด์มาเล่นดูนะจริงๆถ้าจะให้ผลดีจริงๆต้องเป็นร่างมาสเตอร์นะเป็นร่างเมก้าแล้วก็ร่างมาสเตอร์อีกทีนึงนะครับอันนี้มันเล่นธรรมดาผมเอามาลองเล่นดูเฉยๆเพราะมันเท่าเทียมกันไงก็เลยมาเล่นดูอันนี้เป็นสายฮิวนะฮะอ่ะสู้ไปเลยนะครับยังไงก็ชนะนะฮะ3ต่อ1อ่ะนะครับไม่ชนะให้มันรู้ไปดิเรียบร้อยครับชนะเฉยเลยเกมนี้นะฮะโอเคจบที่2ต่อ1นะฮะชนะเฉยเลยชนะมาสเตอร์179ด้วยนะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวสักตาหนึ่งแล้วกันนะสักตาหนึ่งก่อนที่เราจะไปแอบเล่นโอ้โหดูชื่อด้วย ชื่อเทรนเนอร์ตลกว่ะโอ้ยเนาะชื่อเทรนเนอร์ครับอ่านไม่ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวโดนครับเดี๋ยวโดนติดเหลืองนะอ่ะโอเคครับจัดตัวนิดนึงนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมของน้องๆด้วยนะฮะคิดว่าน่าจะมีเวลาเล่นกันเยอะด้วยนะฮะก็สนุกสนุกนะครับก็จะเปิดเทอมนู่นเลยพฤษภานะครับมิถุนายนน่ะอีกเป็นเดือนๆเลยนะฮะนี่ก็ช่วงสงกรานต์ด้วยนะครับผมอากาศร้อนด้วยจัดไป คิดไง เลยไปกระจูมาสู้โอเคตาย ไม่รู้จะเอาตัวอะไรมาเล่นนะฮะทีมแรกผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูเว็บ2ดูไม่รู้จะไหวไหมแพ้ก็แพ้ครับไม่เป็นไรสนุกๆนะอยู่นะว่ามาเฮ้ยได้อยู่สบายๆเลยนะฮะโอ้ยชนะ3เกมติดไปเนี่ยลูเกียร่วงนะลูเกียสู้ยูนาว่าไม่ไหวหรอกนะครับต้องไปทำล่างมาเตอร์ก่อนนู่นเรียบร้อยเสมอ1-1ครับทีมตัดสินเลยก็เป็นทีมมิวทูผมนะฮะมิวทูเกราะนะครับอันนี้สูสีนะทีมความมืดนะครับทีมความมืดเนี่ยเล่นได้ทุกทีมเลยนะครับค่อนข้างเก่งเลยนะครับโอ้โหอัดไม่เข้าว่ะงานงอกละโอ้โหโดนไปพอกันฮิลลิ่งครับมาเพิ่มพลังไอตัวซ้ายตัวสีฟ้าจะเป็นเพิ่มพลังนะตัวขวาจะเป็นตัวเปิดโล่ฮิลนะครับอ่ะลองดูครับน่าจะได้อยู่มั้งเอ้ยเข้าเนื้อดิได้อยู่ไม่แพ้เว้ยไม่แพ้โอ้ไม่รอดครับแพ้ว่ะโอ้โหเกมนี้นะครับโดนแอนติเมทของเซโลไอเซโลอาร์คมาสเตอร์นะครับอ่ะโอเคแพ้นะครับผมไม่เป็นไรนะครับโอเคครับเหลือตอนนี้เหลือ1นาทีนะครับลงได้40นะก็ถือโอเคนะครับ
จบอันดับ3นะฮะได้เพชรมาเนี่ยประมาณ400 470ได้นะเนี่ยผมคิวไป22ตัวนะฮะถ้าเกิดว่าตัวนี้คิวได้จะเป็น23นะแต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่ได้นะครับเพราะมันเจอเลโคซ่าตัวสุดท้ายนะฮะแต่ว่าเพชรได้มา400ประมาณ470นะอันดับ3ก็โอเคนะครับผมเพชรได้มา470คิวได้22ตัวโอเคแพ้โอเคครับก็แพ้ไป2วันนี้แพ้ไป2ตัวนะเลโคซ่าทั้ง2ตัวเลย2เว็บที่ผ่านมาเนี่ยคือผมแพ้2เว็บสุดท้ายที่เหลือชนะหมดนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้แหละส่วนตัวละครในการจัดเล่นเนี่ยผมได้ทำคลิปรีวิวไปแล้วนะครับว่าจัดตัวไหนบ้างนะฮะจริงๆมันมีทีมในการจัดเล่นวุ่นวายเยอะนะครับอยู่ที่ว่าเราเนี่ยนะฮะเอาตัวไหนไปเล่นนะครับผมก็บางคนก็บอกลูคาริโอบ้างบางคนก็บอกไรจีไอบางคนก็บอกไคโอก้าซิลบีก็มีนะครับผมก็ยังจัดเล่นได้อยู่นะโอเคจบที่3ครับผมวันนี้เดี๋ยวสุดท้ายละเดี๋ยวไปเคลียร์ยูเนียนกันหน่อยนึงกลับว่ายูเนียนนะครับบริจาคยูเนียนนะครับรับของในยูเนียนนะครับผมถ้ามีเวลานะครับก็มาอัพรูปปั้นกันด้วยนะวันนั้นผมอัพไปได้ประมาณแสนนึงนะครับตอนนี้ผมเก็บของได้ประมาณ2สัปดาห์แล้ว2อาทิตย์แล้วนะครับเดี๋ยวสักอาทิตย์หน้าดีกว่าเดี๋ยวมาอัพยูเนียนกันใหม่นะครับอัพรูปปั้นกันใหม่นะครับไอจุดที่มันจะได้เยอะนะครับก็คืออัปเกรดนะครับช่องแล้วเปิดเพื่อใส่พิกเซลนะฮะแล้วพิกเซลเนี่ยมันอัปเกรดได้โดยใช้เป็นเศษสีขาวๆนะฮะก็ได้จากการย่อยพิกเซลที่เราไม่ต้องการแหละนะครับผมก็ไปลองทำกันดูได้นะตรงนี้นะครับตกปลานี่คือเว้นไปเลยแล้วกันนะครับไม่ได้เล่นเลยไม่มีเวลาเล่นนะครับมันเสียเวลานะฮะก็เดี๋ยวไปรับรางวัลด้วยนะฮะมันมีรางวัลเดี๋ยวให้อาหารก่อนผมมีอยู่10อันนะฮะโอ้ยเดี๋ยวต้องไปรับอาหารก่อนแล้วค่อยมาให้นะนี่อาหารอยู่ในกล่องนี้นะครับนี่10อันนะครับกล่องละ10กล่องละ10ไปซื้อเอาก็ได้นะครับที่ร้านค้าก็มีขายนะฮะใช้เหรียญทองซื้อนะครับเดี๋ยวผมค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับรับของฟรีก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเราก็เข้ามาที่สัตว์เลี้ยงเหมือนเดิมนะครับโกดังขนมนะฮะใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ไปรับของด้วยนะครับด้านซ้ายมือนะครับได้เป็นพวกอาหารเพชรนะครับแล้วก็อัปเกรดก่อนเลเวลนะฮะตัวนี้ก็ได้พลังเหมือนกันนะฮะอันนี้เต็มแล้วนะฮะเสียดายเปิดไม่มีไข่เลยได้สีม่วงแค่ตัวเดียวเองนะมีพื้นม่วงมีกรอบม่วงแค่ตัวเดียวนะฮะที่เหลือเป็นกรอบฟ้าหมดเลยนะฮะก็เอาไปก่อนแล้วกันนะครับเท่าที่มีนะฮะผมอ่ะโอเคนะครับใกล้จะจบแล้วแหละนะครับวันนี้นะฮะถือว่าเก็บหมดเลยนะผมเล่นทุกด่านทุกโหมดทุกอย่างจริงๆวันนี้นะครับได้พลังมาตอนนี้6ล้าน2นะครับตอนนี้พลัง6ล้าน2แล้วนะครับเมื่อวานลงคลิปในส่วนของการตีวุ่นวายพลัง6ล้าน1เองนะครับก็ได้มาเยอะอยู่นะก็ได้มา 7-8 หมื่นประมาณ 80,000 นะครับวันนี้อัพแบบฟาร์มของเฉยๆได้ประมาณ 80,000 นะครับก็ได้ประมาณนี้แหละวันต่อวัน 50,000 ถึง 80,000 การที่มันจะเล่นแบบ VP 0แล้วได้ 100,000 เนี่ยมันจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าของมันแทบจะไม่มีแล้วนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมก็มาเก็บด่านพวกนี้ด้วยนะมันหลุดไปนะครับโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้มันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็ยังกระดิ่งมาแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพิ่มเข้ามาคลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ